ูบิชิอีโคคาราวาน2014วันนี้เรามาทำกิจกรรมดีๆกันที่ภูเก็ตครับMitsubishi Eco Caravan 2014จังหวัดภูเก็ตวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ร้านภูเก็ตซีฟู้ดสะพานหินครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ลูกค้า Mitsubishi ในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีในระหว่างการเดินทางนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็มีของรางวัลนะครับแจกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวหวังว่านะครับทุกท่านก็จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางบริษัทนะครับได้จัดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับเมื่อถึงเวลา Mitsubishi Eco Caravan 2014จังหวัดภูเก็ตก็ออกเดินทางเพื่อชมเมืองเก่าสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตครับจากนั้นก็มาผ่อนคลายกับอาหารที่ร้านบ้านสวนลายันและร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลกันครับจากนั้นเดินทางต่อด้วย Mitsubishi Eco Car จุดหมายคือโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลเมื่อมาถึงเหล่าผู้มาร่วมคาราวาน Mitsubishi Eco Car ก็บริจาคเงินและร่วมสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆครับแม้เขาอาจทำอะไรได้ไม่มากนักในสายตาคนทั่วไปแต่การที่เขายืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับเรานั้นพวกเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งต้องการอะไรไม่ต่างจากเรา Mitsubishi Eco Caravan ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปครับ